เปิดบ้านอ่อมอัคพันธ์แฟนๆสะดุดตาภาพติดผนังในวันนั้นบีบหัวใจเหลือเกินวันที่25กันยายน67 10:33 นับเป็นความสูญเสียที่อยากจะทำใจสำหรับการจากไปอย่างสงบของพระเอกหนุ่มอ่อมอัคพันธ์วัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีโดยสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอ่อมอัคพันธ์ถูกตั้งขึ้นที่ศาลา10วัดธาตุทองท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการและแฟนละครที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากและเมื่อได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่อ่อมอัคพันธ์เคยถ่ายผ่านช่อง YouTube โอมากพันธ์ Channel ตอนพันทาง EP 0.5L เปิดบ้านอ่อมครั้งแรกที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเปิดยันห้องนอนซึ่งก็ได้พาเดินทัวร์ดูบ้านในมุมต่างๆตั้งแต่ชั้นแรกห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ำห้องแต่งตัวไปถึงห้องนอนที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ที่จุกกอกสุดๆคงจะหนีไม่พ้นภาพติดฝาผนังบ้านที่เคยดูสดใสในวันนั้นต้องใช้เป็นภาพหน้าลงในวันนี้เห็นแล้วเจ็บปวดหัวใจต่อแฟนๆที่ยังคงคิดถึงอ่อมอัคพันธ์ไม่เสื่อมคลายสุชาติบุกแดนกิมจิยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผลักดันเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยเกาหลีใต้ให้สำเร็จภายในปี68การเมืองวันที่24กันยายน2567 21:43 นรมช.พน.สุชาติชมกลิ่นยกทัพเยือนแดนกิมจินำทีมพาณิชย์และทีมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ Economic Partnership Agreement EPA หรือ EPA ไทยเกาหลีใต้ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรี2ฝ่ายพร้อมร่วมหารือรัฐมนตรีการค้าของเกาหลีใต้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันวันที่24กันยายน2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงโซลระหว่างวันที่24ถึง27กันยายน2567โดยรมช.พน.จะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีการค้านายชองอินกโยกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐบาลให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านกลไกสำคัญได้แก่หนึ่งการเจรจาจัดทำความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้และ2การรื้อฟื้นเวทีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยเกาหลีใต้ที่ห่างหายมากว่า20ปีนอกจากนี้ยังมีกำหนดการที่จะหารือกับผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยในเกาหลีใต้เพื่อแสวงหาโอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในเกาหลีใต้ตลอดจนผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านวัฒนธรรมทางอาหารซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ในช่วงการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ของรมช.พน.ในครั้งนี้จะมีการเจรจาความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้ครั้งที่2ซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน2567ทั้ง2ฝ่ายจะได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อร่างบทของความตกลงและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การเจรจาสามารถสรุปผลได้ภายในสิ้นปี2568โดยการเจรจาในครั้งนี้
จะประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า Trade Negotiation Committee เพื่อกำกับดูแลและติดตามการเจรจาในภาพรวมซึ่งมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลเป็นหัวหน้าคณะการเจรจาฝ่ายไทยและปลัดกระทรวงด้านเจรจาทางการค้าของกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้นายคอนกีโรเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายเกาหลีใต้ควบคู่กับการประชุมคณะทำงานด้านต่างๆจำนวน10คณะได้แก่1การค้าสินค้า2มาตรการเยียวยาทางการค้า3กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า4พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า5มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช6อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า7การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ8ทรัพย์สินทางปัญญา9ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยและ10ประเด็นทางกฎหมายและสถาบันในปี2566เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ12ของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 14,744 ล้านดอลลาร์โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 6,073 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกสำคัญอาทิน้ำมันสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ยางน้ำตาลทรายแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้8,671 ล้านดอลลาร์สินค้านำเข้าสำคัญอาทิเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบทั้งนี้ในช่วง7เดือนแรกของปี2567มกราคมกรกฎาคมการค้า2ฝ่ายมีมูลค่ารวม 8,949 ล้านดอลลาร์ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.57 เป็นการส่งออก 3,598 ล้านดอลลาร์และเป็นการนำเข้า 5,351 ล้านดอลลาร์แขกงงเจ้าสาวเอาแต่ยิ้มสุดเลิกกล้าเพื่อนเฉลยที่แท้เขินเจ้าบ่าวโปรไฟล์เลิศเด่นออนไลน์วันที่24กันยายน2567 15นาฬิกา12นาทีไวรัลแขกเป็นงงเจ้าสาวทำสีหน้าเลิกกล้าแปลกๆเพื่อนมาเฉลยเองที่แท้เขินเจ้าบ่าวหล่อนิสัยดีโปรไฟล์เลิศเมื่อเร็วๆนี้งานแต่งของคู่รักในมณฑลซานซีประเทศจีนได้กลายเป็นไวรัลเพราะสีหน้าของเจ้าสาวที่แสดงออกระหว่างพิธีนั้นทำแขกพากันสับสนไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจากวิดีโอไวรัลในขณะที่เจ้าบ่าวยืนเคร่งขรึมและจริงจังกับพิธีเจ้าสาวกลับทำตัวแปลกๆหลายครั้งทั้งหัวเราะแล้วก็กลั้นพร้อมหันมองไปทางอื่นเพื่อสงบสติอารมณ์แม้แต่ช่วงถ่ายรูปเธอก็ยังหัวเราะและนำช่อดอกไม้มาปิดหน้าทำเจ้าบ่าวได้แต่งนองงอกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเพื่อนเจ้าสาวซึ่งเป็นผู้ถ่ายวิดีโอดังกล่าวได้เฉลยว่าสาเหตุที่เจ้าสาวยิ้มแบบนี้เพราะเธอดีใจที่ได้แต่งงานกับเจ้าบ่าวสุดหล่อโปรไฟล์ดีเขาไม่เพียงแค่รูปร่างสูงและหน้าตาดีเท่านั้นแต่ยังมีฐานะที่มั่นคงอีกด้วยพร้อมเล่าเรื่องราวน่ารักรักต่อว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตกหลุมรักตามปกติไม่ได้ผ่านการนัดบอดหรือคลุมถุงชนใดๆโดยก่อนแต่งงานเจ้าสาวมีรูปร่างผอมเพรียวแต่เมื่อใกล้จะแต่งงานเธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยทางด้านเจ้าบ่าวไม่เคยวิจารณ์รูปร่างของเธอเลย
กลับมองว่านับเป็นเรื่องที่ดีที่เธอได้กินอยู่อย่างมีความสุขนอกจากนี้เจ้าบ่าวยังมีบ้านมีรถและงานที่มั่นคงเมื่อเจ้าสาวได้แต่งงานกับเจ้าบ่าวคุณสมบัติเช่นนี้จึงไม่แปลกที่เธอจะแสดงออกถึงความดีใจร่าเริงและมีความสุขเช่นนี้ขอบคุณที่มาโซฮา